This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับเสียงปลายสายกันอีกแล้วค่ะเริ่มต้นรายการก็อยากจะชวนเข้าเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ซึ่งดีเจเองชักอยากจะเล่น Fit Check Challenge บ้างแล้วสิคะกระแสมารีวิวว่าวันนี้ใส่เสื้อกี่บาทรองเท้ากี่บาทที่เราเห็นยอดวิวเยอะๆส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนักเรียนอินเตอร์ที่มีกุญแจรถยนต์สปอร์ตอยู่ในกระเป๋าวันนั้นก็ Fit Check รวมแล้ว20กว่าล้านบาทแล้วค่ะคุณผู้ฟังสวัสดียามค่ำคืนค่ะคุณอะไรคะรินค่ะคุณรินนะคะเรื่องคุณรินพอจะทำให้ดีเจตื่นได้ไหมคะเนี่ยอาจจะไม่ตื่นแต่นอนไม่น่าหลับค่ะอุ้ยพูดซะตื่นเต้นเลยค่ะเรื่องเป็นไงบ้างคะคุณรินเรื่องมันเกิดขึ้นจากแก๊งนักเรียนที่ทำตัวตามกระแสนิยมกลุ่มนึงค่ะฟิตเช็คฟิตเช็คกระเป๋าแบรนด์เนม 300,000 รองเท้า 20,000 สร้อยแฮนด์เมด 2,000 เบาๆฟิตเช็ค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 รองเท้าสุดแรงถุงเท้าแบรนด์คุณภัณฑ์กระโปรงงามวินเทจหายากเสื้อวงตัวละ 13,000 ฟิตเช็คฟิตเช็คอุ๊ยเก๋อ่ะอีกิ๊บแกมีกระเป๋ารุ่นใหม่ด้วยรุ่นนี้วินเทจหายากมากพ่อแกสปอยอ่ะไม่หรอกโบคุณย่าเขาไม่ใช้แล้วน่ะก็เลยยืมมายิ่งหนูเน่าขอโทษนะคือเราไม่มีที่กินข้าวเที่ยงเลยอ่ะก็เลยถ้าไม่มีที่กินข้าวก็ไปกินในห้องน้ำไม่ใช่มาแอบกินในตู้ห้องเรียนตอนเที่ยงทุกคนก็รู้ว่าเป็นที่ของเราแกงนางฟ้าเราขอโทษนะเที่ยงวันนั้นที่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์หนูเน่าเป็นฉายาของน้ำนักเรียนหญิงที่ถูกล้อเลียนเสียงดังเป็นฉายาที่พวกแก๊งเด็กไฮโซใช้เรียกน้ำโดยตลอดนับตั้งแต่ที่แก๊งเด็กไฮโซแก๊งนี้เริ่มแกล้งเธอบ่อยเข้าเพื่อนๆในโรงเรียนไม่กล้าเข้าไปห้ามหรือให้ความช่วยเหลือเพราะกลัวจะโดนแกล้งไปด้วยจนเธอแทบจะไม่มีเพื่อนและไม่กล้าเข้าไปนั่งหรือเล่นกับใครเลยค่ะโอ้ครูรินคะถึงขนาดแอบไปกินข้าวในตู้เนี่ยน้องน้ำคงรู้สึกแย่และกลัวมากจริงๆนะคะไอ้โรคกลัวสังคมจากการถูกกันแกล้งนะคะค่ะมันรุนแรงมากแต่หลังจากที่น้ำขอโทษขอโทษเหรอแกทำให้กลิ่นหนูเน่าสกปรกมารบกวนการถ่ายคลิปของเรายิ่งโง่แต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะโอ๊ยตบเราทำไมลิปบิ้นฉันทำได้มากกว่าตบอีกโอ๊ยหยุดนะฉันขอโทษฉันจะไม่ทำอีกแล้วแกต้องโดนลงโทษแต่จะลงโทษยังไงดีให้สาสมที่แกไม่ให้เกียรติแก๊งนางฟ้าอะไรดีนะคุณหนูกิฟว่ายังไงดีคะเห็นว่าได้คะแนนท็อปอยู่บ่อยๆดูทรงจะชอบอะไรสูงๆงั้นมัดมือมัดเท้าแล้วเอาไปไว้บนเพดานดีไหมโอ๊ยริบบิ้นช่วยพูดอะไรที่มันเป็นไปได้หน่อยแบบนั้นน่ะเราเหนื่อยเปล่าๆหรือว่าตัดผมมันให้สั้นแล้วเอาไฟแช็ครนท้ายทอยมันดีดีดีโบริบบิ้นโบซาลอนแค่ขังมันไว้ในตู้จนเลิกเรียนก็พอมั้งไม่เบาไปหน่อยหรอกิฟแค่นี้แหละแกฉันไม่อยากแปดเปื้อนกับเยนนี่มากมันสกปรกงั้นเอาเลยหยิบกุญแจมาล็อกมันไว้ซะโอ๊ยพวกเธอฉันเจ็บช้ำไปหมดแล้วอ่ะขอไปห้องพยาบาลก่อนได้ไหมแผลแค่นี้มันไม่เจ็บหรอกน้ำปล่อยฉันนะอยู่ไปทั้งคืนเลยยิ่งหนูเน่าไปกันเถอะทุกครั้งเวลาเลิกเรียนนักเรียนหญิงที่ชื่อน้ำก็จะโดนแก๊งเด็กนักเรียนไฮโซแกล้งบ่อยครั้งเพราะบอกว่าน้ำดูสกปรกเลอะเทอะเหมือนพวกหนูเน่าในถังขยะไม่ควรมีสิทธิ์ได้เรียนกับพวกเธอ
น้ำจึงตกเป็นเป้าของแก๊งโบริบบิ้นและกิฟสมัยนี้ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกเหรอคะเนี่ยแล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อคะหลังจากที่น้ำโดนขังในตู้จนเลิกเรียนก็เอาละค่ะนักเรียนทุกคนวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ให้นักเรียนทุกคนใช้เวลาว่างในการทำการบ้านและพักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วเจอกันวันจันทร์นะคะนักเรียนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับอย่าลืมทำการบ้านนะคะนักเรียนแหวะฉันนี่เกลียดขี้หน้าครูนั่นจะแย่ที่ล่าสุดชีโทรไปฟ้องแดดดีว่าฉันเข้าเรียนสายจริงหรือปิ้นฉันละเกลียดชีที่ชีให้การบ้านเยอะเป็นกองภูเขาจนกระเป๋าแบรนด์เนมฉันจะขาดอยู่แล้วเนี่ยพวกแกจะกลัวอะไรล่ะเราก็เอาการบ้านไปกองให้ยายหนูเน่าทำจริงด้วยแกฉลาดสมกับเป็นลูกเจ้าของโรงแรมดังสวยรวยฉลาดมากกิฟงั้นฉันฝากแกไปได้ไหมอ่ะพอดีป้าฉันมารับแล้วอ่ะยิ่งโดนดุเรื่องมาสายบ่อยอยู่ฉันด้วยฝากหน่อยสิแกจะไปส่งงานวิชาสังคมกับภาษาไทยอ่ะส่งช้าไปตั้ง2อาทิตย์ก็ได้แกยังไงกว่าที่บ้านฉันจะมารับก็ช้าอยู่ละแกก็รู้ว่าพ่อแม่ฉันยุ่งเรื่องงานมากแค่ไหนโถแกอย่าเสียใจไปเลยนะเจ้าหญิงกิฟทั้งรวยทั้งสวยก็ต้องทนกันหน่อยงั้นฉันไปก่อนนะขอบคุณแกมากนะเดี๋ยวรอบหน้าฉันจะเป็นคนไปจัดการยันนั่นกับแกเองสบายมากแกไว้เจอกันใครมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันทีฉันเองกิฟแกจะมาปล่อยฉันใช่ไหมปล่อยฉันเถอะกิฟตอนนั้นสภาพของน้ำแทบดูไม่ได้จากรอยช้ำที่โดนแก๊งไฮโซตบตีแต่เธอก็ยังพยายามคลานออกมาจากตู้ชั้นล่างของชั้นวางหนังสือเก่าๆในห้องวิทยาศาสตร์ขอบคุณนะกิฟที่จริงฉันก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะน้ำแต่ต่อไปถ้าเธอไม่อยากโดนแบบเนี้ยเธอก็ช่วยออกห่างจากพวกเราแล้วก็อย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกได้สิแต่ฉันขอถามอะไรเธอหน่อยได้สิถามมาเราก็เอาไอ้นี่ไปทำให้ด้วยเอามาวางให้พวกเราตรงที่ห้องก่อน6โมงเช้าวันจันทร์ได้กิฟแล้วแกจะถามเรื่องอะไรฉันไม่มีเวลามาคุยกับคนแบบเธอหรอกนะน้ำใหญ่พี่หนูเน่าคนอื่นจะเรียกฉันฉันไม่ว่านะกิฟเพราะฉันเข้าใจว่าพวกเขาไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจคนจนแบบเราแกพูดอะไรน้ำแบบเราเกดแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าแกเป็นใครถึงแกจะดูดีขึ้นหลอกคนนู้นคนนี้ว่าเป็นไฮโซทายาทโรงแรมดังฉันก็จำแกได้อยู่ดีว่าแกคือเกดเพื่อนที่สถานสงเคราะห์แกพร่ำบ้าอะไรยายหนูเน่าโอ๊ยเกดแกควรภูมิใจนะที่แม่แท้ๆแกหาเลี้ยงแกด้วยอาชีพพนักงานทำความสะอาดโรงแรมแทนที่จะไปเที่ยวโกหกใช้เงินฟุ่มเฟือยจนแม่แกเดือดร้อนหยุดนะฉันบอกให้หยุดหยุดน้ำแกฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำหลังจากที่กิฟสติแตกคว้าแจกันในห้องมาทุบไปที่ศีรษะของน้ำจนแน่นิ่งไปในที่สุดกิฟเองก็ทรุดลงไปกับพื้นเป็นเวลานานก่อนที่เธอจะค่อยๆลากร่างของน้ำกลับไปในตู้ล็อกคุณแจดังเดิมแต่ทว่าว่านี่แกใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่เลยเหรออย่าบอกนะว่าพ่อแม่ที่รับแกไปเลี้ยงเขารวยทำไมชีวิตแกมันน่าอิจฉากว่าฉันน่าอิจฉากว่าเป็นร้อยเท่าหลังจากเย็นวันนั้นกิฟก็กลับบ้านและใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งกิฟได้ตัดสินใจเอาโทรศัพท์ไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้อเครื่องใหม่อวดเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิฟมาไลฟ์ในวันสบายๆในโรงเรียนของกิฟค่ะแล้วทุกคนว่ากล้องสวยไหมคะ
กิ๊บแอบกระซิบว่ากิ๊บไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดมาเลยนะคะเดี๋ยวกิ๊บต้องขอตัวก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะข้อความอะไรวะใครส่งมาเฮ้ยนี่มันรูปจากกล้องวงจรนี่ถ้าไม่ทำตามภารกิจนี้ฉันจะบอกทุกคนว่าแกทำอะไรในห้องวิทยาศาสตร์ใครมันแกล้งวะไม่ตลกแล้วเว้ยแกเป็นใครต้องการอะไรก็ต้องการให้แกตายเหมือนที่แกฆ่าฉันไงเฮ้ยแกละน้ำฉันไม่ได้ทำไงฉันไม่ได้ทำรับสายหลังจากนี้ไม่งั้นเรื่องทั้งหมดจะถูกแฉทันทีแกฆ่าฉันฉันไม่ได้ตั้งใจอโหสิกรรมให้ฉันนะน้ำไม่มีทางสิ่งที่แกทำมาตลอดมันเลวทรามแค่ไหนแกมันให้ไปเจอที่ห้องวิทยาศาสตร์แล้วจะลบกล้องวงจรปิดจะบ้าเหรอไม่มีทางอ่ะถ้าไม่ไปภายในครึ่งชั่วโมงคลิปจะถูกโพสต์ลงโซเชียลรวมทั้งความจริงที่แม่แกเป็นพนักงานทำความสะอาดแถมยังบ้าพนันจนติดหนี้หัวโตเฮ้ยไม่นะไม่ข้อความปริศนาส่งมาในโทรศัพท์เครื่องใหม่ของกิ๊บและบังคับให้กิ๊บกลับไปที่ห้องวิทยาศาสตร์แต่ด้วยความกลัวที่จะโดนเปิดเผยความจริงที่น่าอับอายกิ๊บจึงเลือกที่จะไปค่ะให้เดินเข้าไปหน้าตู้ไม่มีทางจะให้ฉันเปิดตู้ทำไมกันหยุดเล่นบ้าๆได้แล้วแกเป็นใครจะใครอีกละเกเพื่อนรักแกไงตกใจเหรอตกใจมากไหมออกไปนะยายยายหนูเน่าลืมตาสิแกจะได้รู้ว่าตรงไหนนะช่วยด้วยกลิ่นเน่าคะคลุ้งไปทั่วห้องกิ๊บสุดลงไปกับพื้นที่เหนอะหนะไปด้วยเลือดฝูงแมลงวันเกาะตามหน้าต่างเก้าอี้และค่อยๆเกาะที่ตัวกิ๊บจนดูหน้าสะอิดสะเอียนคุณตำรวจคะทางนี้ค่ะทางนี้ล่ะค่ะผู้ต้องสงสัยยกมือเหนือศีรษะประสานไว้ที่ท้ายทอยนั่งลงไปที่พื้นครับช่วยด้วยจะให้ครูช่วยยังไงล่ะกิ๊บเธอทำทั้งหมดนี้เองเจ้าหน้าที่ขอพาไปสงบสติอารมณ์แล้วสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจนะครับถ้าฉันเองไม่ตามกิ๊บมาตอนนั้นป่านนี้น้ำจะเป็นยังไงบ้างดีนะคะที่ฉันตามมาทันจากเย็นวันนั้นรินก็สงสัยค่ะว่าทำไมเด็ก3คนนี้ถึงมีท่าทางแปลกๆตั้งแต่ที่พวกเขาชอบเอากันบ้านที่มีลายมือคล้ายกันมาส่งรวมถึงเรื่องที่พวกเขามาสายแต่กันบ้านมาส่งถึงก่อนแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าเรื่องจะมาถึงขนาดนี้โหโชคดีมากนะคะที่ครูใส่ใจเด็กขนาดนี้ขอแค่น้ำปลอดภัยก็พอแล้วค่ะการได้ช่วยน้ำกำจัดยีเด็กคนนั้นก็เพียงพอแล้วคุณครูลินคงเอ็นดูน้ำมากเลยนะคะก็ชดเชยที่ตอนนั้นรินไม่พร้อมทำหน้าที่แม่ค่ะน้ำเลยต้องมาอยู่สถานสงเคราะห์เด็กพอรินรู้ว่าน้ำโดนแบบนี้ยิ่งรู้สึกแย่ค่ะแล้วน้ำเขาทราบหรือยังคะยังหรอกค่ะรินคงไม่กล้าจนกว่ารินจะแก้แค้นทุกคนที่รังแกน้ำให้หมดก่อนยายเด็กนั่นเป็นบ้าไปคนนึงส่วนอีกคนก็อ้าวคุณลินคะนี่เรื่องราวจากนิทานจากนิยายหรือจากที่ไหนคะคุณลินเ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.